Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่12ตุลาคม2022ซีรีส์พระเยซูทรงเป็นความปรารถนาเดียวในใจวันที่5วินัยที่ช่วยรักษารากฐานเมื่อพระเยซูทรงเป็นรากฐานชีวิตของเราแล้วพระองค์ก็จะทรงรักษาความรอดนั้นไว้เพื่อเราตลอดไปเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์ผู้เดียวเราก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์เราได้รับความรอดของเราเรียบร้อยแล้วแต่นั่นก็มิได้หมายความว่าเราไม่ต้องออกแรงอะไรอีกแล้วแม้วันนี้เรากำลังเริ่มสร้างชีวิตของเราบนรากฐานอันมั่นคงแต่หากเราไม่ฝึกฝนวินัยส่วนตัวฝ่ายวิญญาณแล้วชีวิตเราก็อาจจะต้องจบลงเพราะปัญหาเรื่องโครงสร้างชีวิตอันร้ายแรงนั่นเองวินัยฝ่ายวิญญาณนั้นไม่อาจพบได้ผ่านการสัมมนาหรือค่ายอบรมที่ใช้เวลาไม่กี่วันแต่เป็นเรื่องสำคัญที่คริสเตียนทุกคนจะต้องเฝ้าระวังและใส่ใจเสมอพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องวินัยฝ่ายวิญญาณไว้อย่างชัดเจนผ่านจดหมายฝากของเปาโลใน1ทิโมธีบทที่4ข้อ7กล่าวว่าอย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าและเรื่องเล่าที่ไร้สาระแต่จงฝึกตนในทางพระเจ้าการมีวินัยฝ่ายวิญญาณที่เหมาะสมจะช่วยเราให้ไม่ตกขอบในด้านการพึ่งพาธรรมบัญญัติหรือการพึ่งพาพระคุณมากจนเกินไปการมีวินัยฝ่ายวิญญาณนั้นมิอาจช่วยเราให้รอดได้แต่กลับกันเรามีวินัยฝ่ายวิญญาณเพราะนี่คือการตอบสนองต่อความคาดหวังและการจัดเตรียมของพระเจ้าที่ไหลล้นออกจากชีวิตของเรานี่คือวิธีการที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อสร้างเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น1โครินธ์บทที่9ข้อที่24ถึง27ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่วิ่งแข่งนั้นก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รางวัลนั้นมีเพียงคนเดียวจงวิ่งเหมือนผู้ที่จะชิงรางวัลให้ได้ส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้านพวกเขาทำเพื่อที่จะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลยดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยไม่มีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยที่ชกลมแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้เราอาจจำแนกวินัยฝ่ายวิญญาณออกเป็นประเภทย่อยๆได้ดังนี้วินัยแห่งพระวจนะซึ่งหมายถึงอุปนิสัยที่ทำให้เราคุ้นเคยและเชื่อฟังพระคัมภีร์ทั้งการอ่านการฟังการใคร่ครวญการศึกษาและการท่องจำพระคัมภีร์วินัยแห่งการติดสนิทซึ่งหมายถึงอุปนิสัยที่ทำให้เราใกล้ชิดและสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเช่นการนมัสการการโมทนาขอบพระคุณและการอธิษฐานร้องทูลวินัยแห่งการละทิ้งซึ่งหมายถึงอุปนิสัยที่ดึงเราให้ออกห่างจากโลกจากเนื้อหนังและซาตานผ่านการพักสงบการมีเวลาส่วนตัวกับพระเจ้าและการเสียสละเพื่อผู้อื่นวินัยแห่งการผูกพันตัวซึ่งช่วยเราให้ดำเนินชีวิตบนโลกนี้ได้อย่างถูกต้องผ่านการรับใช้ครอบครัวคริสตจักรและสังคมรอบตัวอุปนิสัยที่กล่าวมานี้จะช่วยป้องกันและรักษารากฐานชีวิตของเราให้มั่นคงอยู่อีกทั้งยังช่วยเราให้สู้ทนเมื่อศัตรูพยายามจะล่อลวงเราให้ก้าวออกไปจากพระเยซูผู้ทรงเป็นศิลาอันมั่นคงของเราจงให้พระองค์เป็นความปรารถนาเดียวในชีวิตของเราและเมื่อเรามีพระเยซูเป็นความปรารถนาในชีวิตพระองค์เองจะทรงกระทำให้ทุกสิ่งไหลล้นออกจากชีวิตของเราโคโลสีบทที่2ข้อที่6ถึง7เพราะฉะนั้นในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้วก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วยจงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาแล้วและจงให้การขอบพระคุณทวียิ่งขึ้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อุปนิสัยใดที่เราจะเริ่มต้นในวันนี้เพื่อบำรุงรักษารากฐานชีวิตของเราให้มั่นคงในพระเยซูคริสต์ต่อไปให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นรากฐานในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเริ่มต้นการดีมากมายในชีวิตของเราขอทรงสร้างเราบนความจริงของพระคริสต์เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์
เราขอยอมให้พระองค์เป็นผู้ที่สร้างชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและกระทำให้เรางอกเงยขึ้นอย่างที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยเราขอวางความปรารถนาและแพชชั่นทั้งหมดของเราไว้กับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน